วัสดีครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหมู่บ้านพิบูลนะฮะอยู่แถวๆถนนพระราม6นะฮะใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ34นะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินร้านอาหารเซยนะฮะทุกคนก็เป็นร้านที่อยู่ในลืบแต่คนเยอะมากนะครับอร่อยในลืบเลยนะฮะทุกคนตรงนี้ก็เป็นพวกซีฟู้ดนะฮะอาหารทะเลนะครับมีหอยแมงภู่นะฮะมีกุ้งมีหอยต่างๆนานานะฮะมีนะครับอาหารทะเลสดๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับบรรยากาศภายในร้านนะฮะก็มีโซนให้นั่งข้างนอกแล้วก็โซนให้นั่งข้างในติดแอร์นะฮะเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันเลยนะครับมีรูปของคุณธราวุฒินพจินดาด้วยนะฮะคุณธราวุฒินพจินดาก็เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาทางช่อง74นะฮะแล้วก็เป็นน้องชายของคุณเอกชัยนพจินดานะฮะซึ่งปัจจุบันคุณเอกชัยนพจินดาหรือว่าย่อโย่งแล้วก็คุณธราวุฒินพจินดาก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวนะครับคุณธราวุฒินี่เสียชีวิตปี2555นะฮะส่วนคุณย่อโย่งเอกชัยนพจินดาเสียชีวิตปี2540นะฮะเรามาดูเมนูกันเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูเชียวชวนชิมนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารแนะนำนะครับก็มีทั้งทอดกระเทียมทั้งผัดผักนะฮะเยอะแยะเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเมนูต้มยำต้มส้มนะฮะอันนี้ก็เป็นเมนูแกงต้มจืดนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูนึ่งตุ๋นนะเมนูทรงเครื่องก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูประเภทผัดนะครับก็มีนะครับเมนูประเภทยำก็มีนะครับทุกคนเมนูข้าวดองก็มีนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูผักนะครับเมนูข้าวผัดก็มีนะครับมีข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปลาทูข้าวผัดเนื้อข้าวผัดกากหมูนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นของหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะตอนนี้ก็มีอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะฮะเป็นเขียวหวานเนื้อนะครับแล้วก็ข้าวสวยอีกหนึ่งโถนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกากหมูคั่วพริกเกลือนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูกะหล่ำปลีทอดน้ำปลานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูปลาจอระเม็ดทอดกระเทียมนะครับแล้วก็มีเมนูชูชีปลาทูนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูตับทอดกระเทียมนะครับตรงนี้ก็มีตู้ปลาด้วยนะครับแต่ก่อนผมก็เคยเลี้ยงปลานะฮะเลี้ยงปลากับตู้แบบนี้นี่แหละฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นพวกปลาทองนะฮะทุกคนปลาทองปลานกแก้วเลิฟนะฮะแบบนี้ผมก็เคยเลี้ยงอยู่นะฮะญาติผมก็เคยเลี้ยงนะฮะร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งนะฮะที่อร่อยแต่อยู่ในลืบนะฮะบอกเลยนะครับว่าลูกค้าเยอะมากนะครับ
มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะฮะคือแถวนี้มันใกล้โรงแรมที่พักด้วยไงฮะแถวแถวโซนอารีนะฮะที่พักเยอะนะครับโรงแรมเยอะนะฮะฉะนั้นก็จะมีพวกฝรั่งชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวมากินนะฮะก็มาทานกันได้นะครับที่ร้านเซยนะฮะอยู่แถวสัตเซนนะครับก็ขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tea นะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ